ฝึกหายใจใต้ผ้าคลุมจมูกนอนหงายราบไม่หนุนหมอนอย่างน้อย30นาทีกรณีที่มีโรคประจำตัวและต้องมียารับประทานเป็นประจำสามารถรับประทานได้ยกเว้นยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดอาจจะต้องหยุดยาอย่างน้อย 7-10 วันหรือตามแพทย์เห็นสมควรหากมีอาการผิดปกติทางตาเช่นตาแดงเจ็บตามีขี้ตามากหรือมีอาการทางกายร่วมเช่นเป็นไข้เป็นหวัดไอจามควรมาพบแพทย์ก่อนนัดอาบน้ำสระผมทำความสะอาดบริเวณใบหน้าดวงตาคิ้วให้สะอาดหากทาเล็บให้ล้างสีเล็บออกก่อนทำผ่าตัดใส่เสื้อสวมสบายถอดออกง่ายกรณีผ่าตัดแบบไม่ดมยาสลบสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติก่อนวันทำผ่าตัดไม่สวมเครื่องประดับในวันที่ทำผ่าตัดก่อนเข้าห้องผ่าตัดกรณีมีฟันปลอมสามารถถอดฟันปลอมก่อนเข้าห้องผ่าตัดได้ในวันที่ทำผ่าตัดต้องมีญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิดมาด้วยอย่างน้อย1คนเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการเช็ดตาหยอดยาและการดูแลปฏิบัติตัวหลังทำผ่าตัดห้ามขับรถกลับบ้านเองในวันที่ทำผ่าตัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังทำผ่าตัดต้อกระจกแนะนำให้สวมแว่นตากันลมกันแดดหรือแว่นตาที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้เพื่อป้องกันการขยี้ตาและป้องกันการกระทบกระเทือนที่ดวงตาอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนนอนทุกคืนให้ครอบตาด้วยฝาครอบตาเพื่อป้องกันการขยี้ตาในระหว่างที่นอนหลับอย่างน้อย2สัปดาห์ระวังอย่าให้ตาข้างที่ทำผ่าตัดโดนกระแทกอย่างรุนแรงระวังอย่าให้น้ำเข้าตาเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ห้ามล้างหน้าข้างที่ทำผ่าตัดให้ใช้วิธีการเช็ดทำความสะอาดรอบๆดวงตาด้วยสำลีและน้ำเกลือปราศจากเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อหลังทำผ่าตัดทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าเย็นหรือบ่อยครั้งได้กรณีที่เห็นแล้วดวงตาไม่สะอาดส่วนข้างที่ไม่ได้ทำผ่าตัดใช้วิธีการใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดให้แห้งห้ามสระผมเองควรนอนหงายให้ผู้อื่นสระให้หลีกเลี่ยงและระวังน้ำกระเซ็นเข้าตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อแพทย์จะนัดติดตามอาการหลังทำผ่าตัด1วัน1สัปดาห์1เดือน3เดือน6เดือน1ปีเพื่อตรวจสภาพดวงตาหลังทำผ่าตัดหลังทำผ่าตัดอาจจะมีอาการไม่สุขสบายทางตารู้สึกระคายเคืองคันตาสู้แสงได้ไม่ดีมีน้ำตาไหลบ้างเป็นบางครั้งถือว่าเป็นอาการปกติไม่ต้องตกใจอาการเหล่านี้จะหายไปได้เองภายใน 2-3 วันหยอดยาและรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยให้แผลหายและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อส่วนใหญ่แผลจะหายสนิทประมาณ8สัปดาห์รับประทานอาหารได้ตามปกติห้ามยกของหนักระวังเรื่องการไอจามหรือการเบ่งถ่ายพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้ท้องผูกระวังเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงที่อาจทำอันตรายต่อดวงตาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานานๆท่านสามารถใช้ดวงตาในการดูโทรศัพท์มือถือหรือดูโทรทัศน์ได้เมื่อรู้สึกเมื่อยล้าหรือรู้สึกตึงๆตาควรหยุดพักสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติหลังทำผ่าตัดไปแล้ว1เดือนอาการผิดปกติทางตาที่ควรมาพบแพทย์ก่อนนัดเช่นปวดตาตาแดงมากขึ้นหรือมีขี้ตาหรือตามัวลงวิธีการเช็ดทำความสะอาดเปลือกตาและรอบๆดวงตาด้วยวิธีการปราศจากเชื้อเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากเนื่องจากว่าหลังทำผ่าตัดห้ามโดนน้ำอย่างน้อย2สัปดาห์ดังนั้นจึงต้องพิถีพิถันในการทำความสะอาดดวงตา 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 2. เปิดฝาครอบตาออกอย่างระมัดระวัง 3. เปิดฝาขวดน้ำเกลือวางฝาหงายขึ้นหรือตะแคงห้ามวางฝาคว่ำลงกับพื้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 4. แกะห่อไม้พันสำลีหรือสำลีปราศจากเชื้อหยิบไม้พันสำลีเทน้ำเกลือลงไปบนปลายสำลีระวังไม่ให้มือสัมผัสถูกบริเวณที่ใช้เช็ดตาสำลีก้อนที่1เช็ดจากหัวตาออกทางดั้งจมูกสำลีก้อนที่2บอกให้ผู้ป่วยมองปลายเท้าใช้หัวแม่มือดึงหนังตาบนขึ้นเช็ดจากขอบตาบนจากหัวตาไปหางตาสำลีก้อนที่3เช็ดบริเวณถัดจากสำลีก้อนที่2ขึ้นไปจากหัวตาไปหางตาสำลีก้อนที่4เช็ดขอบตาล่างโดยบอกให้ผู้ป่วยมองขึ้นด้านบนใช้นิ้วมือดึงหนังตาล่างลงเช็ดจากหัวตาไปหางตาสำลีก้อนที่5เช็ดบริเวณถัดจากสำลีก้อนที่4ลงมาจากหัวตาไปหางตาสำลีก้อนที่6เช็ดจากหัวคิ้วลงมาข้างดั้งจมูกของตาข้างที่ผ่าตัด